รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีเทศบาลนครรังสิตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายน2567เมื่อวันที่5มิถุนายน2567เวลา 9:30 นที่ห้องประชุมหงมังกรชั้น12อาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครรังสิตร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตีรุทุกกระจางนายกเทศมนตรีนครรังสิตมอบหมายนายชยุทธสิงห์ภูลศักดิ์รองนายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายน2567โดยมีนายชัยวัฒน์มีคุณปลัดเทศบาลกล่าวรายงานทั้งนี้นายวรรณชัยอิทธิมณีสิรินางสาวอรุณรัตน์มงคลพิทักษ์กุลรองนายกเทศมนตรีนายธาราธร นินจรัตวณิชที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครรังสิตและหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแกนนำภาคประชาชนอสมและนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิตเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นเป็นพิธีลงนาม MOU การรณรงค์ทอดไม่ทิ้งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้หัวข้อปัญหาน้ำมันทอดซ้ำที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแนวทางจัดการน้ำมันทอดซ้ำเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการเสวนาหัวข้อการบริหารจัดการสถานีทอดไม่ทิ้งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและได้รับการสนับสนุนวิทยากรของหน่วยงานต่างๆได้แก่ศูนย์อนามัยที่ศรีสระบุรีสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ชุมชนซอย4ซอยรังสิตนครนายก2และได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในการรณรงค์ทอดไม่ทิ้งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากบริษัทพิพัฒนสินจำกัดและบริษัทธนากรผลิตน้ำมันพืชจำกัดบริษัทพิพัฒน์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดและมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆในครั้งนี้ครับสวัสดีครับผมชยุทธสิงห์ภูลพักครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิตครับก็วันนี้เรามีโครงการดีๆนะครับของเทศบาลได้เซ็น MOU กับทางบริษัท ESGM นะครับในเรื่องการทอดน้ำมันใช้แล้วทอดแล้วก็ไม่ทิ้งทอดแล้วก็ไม่ทอดซ้ำเพื่อเป็นการช่วยรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าน้ำมันที่ทอดแล้วเนี่ยบางคนไม่รู้เราก็เอาไปจัดไม่ถูกก็กลายเป็นทำให้ลงท่อระบายน้ำเนี่ยทำให้ลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้กลายเป็นน้ำเสียเพราะน้ำมันพวกนี้มันจะไปเกาะน้ำทำให้ไม่มีออกซิเจนปลาก็สิ่งแวดล้อมก็เสียหายไปวันนี้เราได้ของทางบางจากนะครับท่านมาร่วมมือ MOU กับเราเพื่อจะนำน้ำมันไปกำจัดให้ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวให้ท่านลองนิพนธ์พูดต่อนะครับว่าเป็นยังไงครับครับสวัสดีครับนิพนธ์รัฐศรีนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบางจากนะครับแล้วก็ดูแลบริษัท BGM นี้ด้วยนะครับก็ BGM เราก็เข้าร่วมกับกิจกรรมอันนี้ผ่านโครงการไม่ทอดซ้ำกับทอดไม่ทิ้งนะครับก็คือนำน้ำมันพืชใช้แล้วทั้งหมดเก็บกลับเข้าระบบไปกลั่นเป็นน้ำมันเครื่องบินนะครับทุกลิตรเรามีความต้องการที่จะเก็บน้ำมันทั่วประเทศนะครับกลับเข้าระบบให้หมดนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่อย่างที่ท่านรองเทศมนตรีนะครับบอกก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยจะไม่กลับเข้าไปในระบบหรือในระบบน้ำทิ้งนะครับกลับเข้าหน่วยกลั่นแล้วผลิตเป็นน้ำมันเครื่องบินทุกลิตรนะครับก็ตอนนี้เราก็มีกิจกรรมที่มาให้ประชาชนดูนะครับว่าการนำน้ำมันเก่าใช้แล้วนำมาขายได้แล้วก็เป็นการรักษาสุขภาพของเราเองคือเราไม่ใช้น้ำมันเก่าเพื่อสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เป็นการช่วยทำให้มลพิษหมดไปแล้วก็แม่น้ำลำคลองสะอาดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราร่วมมือกันหลายๆโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับก็ยังไงก็อยากให้โครงการนี้ไปถึงทั่วประเทศครับเทศบาลนครรังสิตก็ยินดีนะครับเพราะว่าตามนโยบายของท่านนายกก็คือเปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าครับขอบคุณนะครับ
ภาพข่าววจนะชัยวาจาพารวยรายงาน